ุณทักษิณล่าสุดที่ก็มีข่าวจากทนายความนะจะเดินทางไปรับฟังคำสั่งของอัยการสูงสุดในการฟ้อง112แปลว่าก็ต้องถูกนำตัวไปสั่งฟ้องที่ศาลก็ต้องไปขอทำเรื่องปล่อยตัวชั่วคราวถ้ามันเกิดสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเห็นคุณทักษิณเข้าไปถูกคุมขังชั่วคราวเนี่ยอาจารย์โอ้โหภาพในทางการเมืองมันแม้แต่วันหรือ2วันเนี่ยนะมันอาจจะแตกต่างจากคดี112ทั่วไปและจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองหรือเปล่าอาจารย์มองยังไงครับผมเอาจากประสบการณ์ที่ผมเป็นทนายมีคดีเยอะมากที่ผมทำคดีอาญาแล้วต้องร้องขอความเป็นธรรมไปยังอัยการบางทีร้องไปยังอัยการสูงสุดบางทีร้องไปยังอัยการเขตถามว่าคนที่ร้องไปเนี่ยปกติจนกระทั่งป่านี้เขารู้แล้วว่าอัยการสูงสุดหรืออัยการที่จะเป็นคนพิจารณาเนี่ยรับไว้แล้วให้เลื่อนคดีหรือไม่ปกติเราจะรู้เรื่องหน้าปกติคดีที่ผมทำเนี่ยจะรู้ล่วงหน้าเกือบ 2-3 วันว่าสมมติพรุ่งนี้นัดวันนี้เนี่ยเขาน่าจะรู้แล้วเขาน่าจะรู้แล้วว่าเขารับไว้พิจารณาหรือไม่และให้เลื่อนหรือเปล่ารู้แล้วนะฮะถามว่าเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนเป็นเรื่องปกติเพราะผมเองในฐานะเป็นทนายผมจะต้องประสานไปยังอัยการจังหวัดหรืออัยการเจ้าของสำนวนหรือตามไปที่อัยการเขตหรือตามไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็จะรู้แล้วว่าเรื่องนี้เขาไม่รับพิจารณานะสั่งฟ้องผมก็ต้องพาตัวลูกความผมไปศาลแล้วก็ไปรับทราบข้อคำฟ้องแล้วก็ประกันตัวเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ารู้ว่าเอ้ยไม่ต้องไปนะวันพรุ่งนี้เขารับไว้พิจารณาอยู่ในระหว่างพิจารณาของอัยการเขตของนะเมื่อเขตรับไว้พิจารณาหรืออัยการสูงสุดรับไว้ไม่ต้องมานะเราก็รู้อยู่แล้ววันนี้เขาจะเลื่อนก็เป็นเรื่องของทางอัยการเขาเองอัยการเขารับไว้พิจารณาขอความเป็นธรรมมันมีผลไปทำให้เขาต้องพิจารณาใหม่ใช่เขาก็บอกเลยว่าไม่ต้องมารับไว้พิจารณาก็เลื่อนไปแล้วก็จะไปบอกเลยว่าให้มาถึงวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่เรารู้อยู่แล้วแล้วถามว่าถ้าเป็นผมเป็นทนายเป็นตัวคุณทักษิณวันนี้ก็น่าจะรู้ได้ว่าอัยการสูงสุดที่เราร้องขอความเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยรับเรื่องของเราไว้พิจารณาหรือไม่การที่จะรับไว้หรือไม่เนี่ยแน่นอนถ้าเป็นข้อมูลเดิมดังที่เขาแถลงเขาอาจจะไม่ได้รับเพราะไม่มีอะไรใหม่แต่เผอิญเกิดคุณทักษิณและคณะทนายมีข้อมูลใหม่เช่นเขามีว่ามีหลักฐานมีการข่มขู่คุกคามเหมือนที่เขาพูดบนเวทีพนักงานสอบสวนถูกข่มขู่มีข้อมูลใหม่มีพยานหลักฐานใหม่ต่างๆเหล่านี้ทำให้การสอบสวนของเขานั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมรวมทั้งกระบวนการต่างๆที่ดำเนินการมานั้นมีพฤติการที่มันไม่สุจริตอะไรต่อเขาก็แล้วแต่ถ้าเขามีพยานบุคคลมีพยานเอกสารมีพยานทางข้อมูลทางเทปทางอะไรก็แล้วแต่ทางวิทยาศาสตร์เขาก็เสนอไป อันนี้เฮ้ยไม่มีในสำนวนเก่ามาเลยคุณว่าคุณเป็นอัยการสูงสุดก็น่าจะต้องรับไว้พิจารณาไหมให้มันรอบคอบที่สุดใช่ไหมเราเขาดูแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นการร้องขอความเป็นธรรมตามข้อมูลเดิมเป็นข้อมูลใหม่ที่ควรจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในมุมที่สมมุติว่ามันมีน้ำหนักจะทำให้อัยการสูงสุดต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เป็นฝ่ายสั่งเลื่อนเองวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอันนั้นก็เข้าใจได้คดีมันก็จะยืดออกไปแต่ถ้าในมุมที่อาจารย์บอกว่าเป็นอัยการสูงสุดไม่ได้พิจารณาแล้วเพราะรู้ว่าเป็นประเด็นเดิมเนี่ยนะทีเนี้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดการลุ้นไงว่าคุณทักษิณไปที่ศาลเขาก็ต้องไปศาลปล่อยตัวชั่วคราวเขาก็ต้องไปศาลเขาก็ต้องไปศาลแล้วอัยการก็เสนอคำฟ้องต่อศาลนะเขาก็ขอประกันตัวตรงนี้แหละที่ตื่นเต้นกันว่าจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไหมคือมันอันนี้ผมก็ไม่ก้าวล่วงศาลแต่ผมประเมินจากคดี 1. พฤติการหลบหนีของคุณมีไหม 2. คดีอุกชะกันร้ายแรงไหมปล่อยตัวไปแล้วมันก็มียุ่งเยอะไปยุ่งเยอะแล้วอย่างที่คุณฟังมาจนเยอะแยะเนี่ยนะก็ต้องมาดูคดีนี้มันก็ไม่ทั่วไปนี่ซึ่งผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าเขาก็ปล่อยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเว้นไว้แต่คนนั้นเนี่ยกระทำผิดซ้ำกระทำผิดซากอุกชะกันนะฮะเป็นอันตรพาลละลานไปทั่วด่าผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวก่อนเนี่ยแม้แต่ก่อนก็มีพฤติการที่มันไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยอะไรอย่างเนี้ยไอ้อย่างเนี้ยเขาก็อาจจะไม่ปล่อยหรือบางคนที่ปล่อยแล้วผิดเงื่อนไข
เขาก็จะไม่ค่อยให้ไม่ให้ประกันหรือถอนประกันแต่โดยปกติทั่วไปคุณลองศึกษาดูสิคดีแบบนี้เขาก็ให้ประกันนะแล้วก็ได้ประกันกันเพราะนั้นผมจึงบอกว่ามันไม่มีอะไรตื่นเต้นถ้าผมเป็นตัวคุณทักษิณผมก็เดินไปศาลก็ให้ประกันก็ออกมาตอนนี้ที่คนถ้าไม่ให้ประกันเดี๋ยวถ้าไม่ให้ประกันก็ต้องเข้าเรือนจำไปแล้วก็อุทธรณ์ก็ขอใหม่ได้อุทธรณ์คำสั่งอุทธรณ์เดี๋ยวนี้ก็เร็วมากครับบางทีอาจจะวันนั้นก็ได้บางทีอาจจะวันรุ่งขึ้นก็ได้นะบางทีนี่คุณยื่นประกันเช้าแป๊บเดียวเขาลงมาแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าไม่เห็นมีอะไรที่มันตื่นเต้นอาจจะไปอยู่ในห้องขังบ้างสักวันสองวันนะก็เป็นเรื่องปกติก็ไม่ได้สะเทือนรัฐบาลอะไรว่าโอ้ไม่ผมว่ารัฐบาลนะไม่สะเทือนแต่คุณทักษิณเนี่ยก็ไม่น่าจะกระเทือนอะไรแล้วคนระดับนี้เนี่ยน่าจะต้องประเมินน่าจะวิเคราะห์และคนที่เป็นคณะทนายเนี่ยจะต้องประเมินต้องวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้แล้วผมจึงมองว่าถ้าให้ประกันก็ออกมาสู้คดีกันต่อไป1ปี2ปี3ปีอีกนานอีกนานไม่ได้มีอะไรเลยแล้วคดีนั้นก็อาจจะยกฟ้องอัยการอาจจะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ถ้าคดีนั้นศาลลงโทษมันก็มีหลายสถานคุณเห็นไหมตั้งแต่ลงโทษแล้วก็รอลงอาญามันก็มีหลายวิธีแล้วก็ไปอุทธรณ์ฎีกาก็ว่ากันต่อไปฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้าเกิดกรณีเลวร้ายที่สุดคือไปที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมันก็อาจจะช่วงเวลาไม่นานมันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้มันดูวุ่นวายอะไรแล้วถ้ามองกันยาวๆล่ะผลสุดท้ายของคดีนี้อาจารย์เห็นเนื้อในเห็นคำสัมภาษณ์อาจารย์อยากจะวิเคราะห์ในมุมไหนผมอาจจะไม่ถามว่าถูกหรือผิดก็ได้แต่อาจารย์คิดว่ายังมีช่องในแง่ของการต่อสู้ไหมครับผมมองดูนะผมมองดูว่าในสถานการณ์นั้นการพูดขณะนั้นและสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนมาเนี่ยเอาละวันนั้นเราอาจจะฟังดูว่ามันอาจจะมีอะไรหมิ่นเมย์นะแต่มีคดีเยอะเอางั้นในผมก็ไม่อยากเดี๋ยวไม่อยากให้คนที่จะไปมองว่าเอ้ยเราไปวิเคราะห์วิจารณ์ก้าวล่วงเกินไปแต่ผมมองว่าเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นทนายแล้วผมอ่านคำสัมภาษณ์อย่างละเอียดแล้วก็ฟังความเห็นทุกหลายมุมหลายแง่แล้วในแง่ของผมที่เป็นทนายตอบแบบกลางๆไม่มีอะไรน่าวิตกไม่มีอะไรน่ากังวลและไม่มีอะไรที่จะต้องหนีคุกหนีตารางเพ่นไปเมืองนอกแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเดินหน้าแล้วเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่มีอะไรน่าวิตกครับในฐานะทนายความถ้าประเมินคดีนี้มีโอกาสต่อสู้มีโอกาสต่อสู้ผมก็จะบอกลูกความเหมือนที่คุณพูดอ่ะมีโอกาสต่อสู้และไม่ต้องวิตกกังวลกินข้าวให้อร่อยนอนให้หลับบางทีเราไปนึกชื่อคุณทักษิณน่ะมันก็เลยใช่ไหมอาจารย์มันก็โอ้มีปัจจัยตรงนู้นตรงนี้แต่พอมาดูเนื้อของคดีจริงๆประเมินในฐานะทนายความอย่างที่บอกมันก็เป็นกระบวนการปกติที่ยังสามารถสู้ไ